أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما مطرنا بفضل الله ورحمته พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องอ่านดุอานะครับนะอัลลอฮุมมะซัยยิบันนาฟิอันหรืออีกดุอาหนึ่งนะนะครับมุดิรนาบิฟัดลิลลาห์วะเราะห์มะติฝนที่ตกลงมานะครับบิฟัดลิลลาห์ด้วยกับความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะเราะห์มะติและความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนะที่วันนี้เราได้มาพบกันนะครับนะสถานที่แห่งนี้นะครับตลาดหน้าสื่อฮาลันวิวเวลาต้องพูดเนี่ยต้องพูดให้ชัดนะครับนะข้างหน้าสื่อสื่อนะอยู่ตรงนู้นตรงนี้ข้างหน้านะไม่ใช่ในสื่ออันนี้ข้างหน้าสื่อนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้พี่น้อง นะครับได้มาศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามนะครับซึ่งด้วยกับเหตุปัจจัยเหล่านี้แหละนะครับมันเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งยวดนะนะในการที่เราทั้งหลายจะต้องศึกษาในการที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องหาความรู้นะครับในเรื่องราวของศาสนาอิสลามบางครั้งผมไม่เอานะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าบุคคลใดใครก็แล้วแต่ ที่แสวงหาความรู้ในเรื่องราวของอัลลอฮ์เรื่องราวของนบีเรื่องราวของศาสนาอิสลามซะฮาลัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เขานั้นนะครับได้มีหนทางอย่างสะดวกสบายง่ายดายที่จะไปสู่หนทางแห่งสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องครับ วันนี้ถ้าฝนไม่ตกเนี่ยผมก็กะจะเดินออกมานะครับถ้าฝนไม่ตกนะผมก็กะว่าจะเดินออกมาแต่ทีนี้ฝนตกนะครับก็เลยต้องเอารถออกมานะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะพี่น้องบางท่านก็มากันไกลบางท่านก็อยู่กันที่หนองจอกแห่งนี้นะครับพี่น้องเบื้องต้นพี่น้องต้องปรับเนียดก่อนนะครับเบื้องต้นเลยนี่พี่น้องต้องปรับเนียดก่อนนะ เนียดตรงนี้นะครับนั่นคือเราต้องแสวงหาความรู้เพื่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องเรียนรู้เพื่อที่จะไปสู่หนทางแห่งการให้เตาฮีดของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องปรับเนียดในการเรียนรู้ของเราเพื่อที่จะติดตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหัวข้อของผมในวันนี้นะครับที่จริงแล้วเนี่ยเจ้าภาพนะครับก็คือร้านนี้แหละแต่ว่าขอมาอัฟนะครับว่าผมจำชื่อไม่ได้แต่ว่าเขาได้ติดต่อนะครับแล้วก็ถามเรื่องว่าอาจารย์จะคุยเรื่องอะไรผมก็บอกว่าผมยังนึกไม่ออกอะนะนะครับแต่ว่าถ้าหากได้คิดได้นึกเนี่ยอินชาอัลลอฮ์ก็จะได้บอกกล่าวกัน
และก็จะได้เห็นในโปสเตอร์ผมวันนี้ที่จะคุยกับบรรดาพี่น้องนั่นคือเรื่องราวของการดะวะห์ไม่ใช่ดะวะห์ตะบลีกนะครับเป็นมันฮัจญ์ในการดะวะห์มันฮัจญ์คือการที่เรานั้นจะต้องอยู่ในกฎในระเบียบในแนวปฏิบัติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันคือวิถีแห่งความเป็นซุนนะห์วิถีแห่งหลักการปฏิบัติในชีวิตประจำวันตั้งแต่เกิดยันตายตั้งแต่ตื่นยันนอนมันฮัจญ์คือกฎระเบียบที่เรานั้นจะต้องปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดะอวะห์แปลว่าการเผยแผ่การเรียกร้องเชิญชวนนะครับตับลีกก็เช่นเดียวกันตับลีกก็แปลว่าการเรียกร้องการเชิญชวนดะอวะห์ตรงนี้แปลว่าการเรียกร้องซึ่งผมขออนุญาตเข้าสู่ใจความเลยก็คือว่าเป็นการเรียกร้องไปสู่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับในหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามเนี่ยมันจะมีกฎอยู่กฎหนึ่ง ซึ่งผู้ที่จะทำการเรียกร้องไปสู่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องยึดกฎกฎนี้วันนี้มีพี่น้องต่างศาสนิกร่วมอยู่ผมตกใจนะไม่เป็นไรเพราะว่าผมสั่งกาแฟไปนะครับก็บอกกับเด็กนักเรียนว่าขอแบบไม่หวานนะครับเพราะว่าผมไม่ชอบอะไรหวานๆนะนะก็บอกกับพี่น้องไว้ก่อนกินอะไรบางทีบางครั้งเนี่ยมันต้องเอาขมๆกันบ้างเหมือนกันแหละเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาอิสลามอย่าไปหวานอย่างเดียววันนี้เรามาฟังเรื่องขมๆกันบ้างนะครับนะพี่น้องครับวันนี้มีพี่น้องต่างศาสนิกร่วมอยู่ณสถานที่แห่งนี้ด้วยวันนี้เราจะคุยในบริบทของการเผยแผ่เรื่องราวของศาสนาอิสลามของมหาบุรุษที่ได้ชื่อว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับวะฮีที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮีคือสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮีมีสองสิ่งสองอย่างด้วยกันนั่นคือหนึ่งอัลกุรอานศัพท์ภาษาศาสตร์เขาเรียกว่าวะฮีกุบรอคืออัลกุรอานคือกะลามุลลอฮ์สิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกล่าวผ่านใครครับผ่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮีมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮีกุบรอเนี่ยนะครับการยืนยันของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่นบีสาธยายบอกกล่าวให้กับอุมมะห์ประชาชาติของอัลอิสลามนั้นอัลลอฮ์บอกว่าวะมายันติกุอานินฮาวะและสิ่งที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้เอื้อนเอ่ยไปยันติกุอานินฮาวะไม่ได้มาจากอารมณ์ของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองไม่ใช่เวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดบอกกล่าวเรื่องราวของศาสนาอิสลามเนี่ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เอ่ยเองไม่ได้พูดเองแต่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์ยูฮาอัลลอฮ์ตะอาลาได้ยืนยันว่าสิ่งที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวกับประชาชาติของอัลอิสลามเรื่องอะไรอะครับเรื่องราวของพระเจ้านี่คือเรื่องแรกเรื่องราวของการอีมานเรื่องราวของการศรัทธาที่จะต้องจำเป็นอย่างยิ่งต้องศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมบอกกับพี่น้องต่างศาสนิกนะครับนะว่าเดี๋ยวพออีกสักพักนึงเนี่ยเสียงมันจะดังแต่ขอมาอัพด้วยขอโทษด้วยนะครับนะแต่ให้พี่น้องฟังที่เนื้อหาแล้วกันนะครับพี่น้องจำเอาไว้นะครับว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยไม่ได้เผยแผ่ด้วยกับความคิดที่มาจากมันสมองของท่านนบีเองไม่ใช่นบีไม่ได้นึกเองเองอยากที่จะบอกกล่าวกับอุมมะห์ประชาชาติของอัลอิสลามให้ไปทางขวาก็ไปไม่ใช่
นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้คิดเองเองบอกว่าให้ไปทางซ้ายไม่ใช่นบีไม่ได้คิดเองเองว่าละหมาดซุฮรี4รอกอะฮ์ไม่ใช่ซุบฮี2ไม่ใช่ละหมาดวันกับคืน1 5เวลาไม่ใช่แต่สิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีนั้นคืออายะห์ที่มาจากพระองค์อัลเลาะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปรับวะฮีที่มาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮีบางอย่างประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นผมถามพี่น้องนะนี่เราคุยกันในเรื่องราวของวะฮีก่อนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอยู่ที่ไหนพี่น้องปรับทัศนคตินะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานู่นครับพี่น้องอยู่บนอารัชของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอารัชของพระองค์อัลลอฮ์อยู่เหนืออารัชของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีครั้งหนึ่งพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องเกบเนี่ยเราไม่รู้เกบเช่นอะไรยินเอาพี่น้องเห็นยินไหมครูกอซอดเห็นยินไหมไม่เห็นต้องเยี่ยมเห็นป่ะไม่เห็นยิบูเห็นไหมไม่เห็นถ้าผมบอกมีจินทุกที่มีจินพี่น้องเชื่อผมได้ยังไงกุรอานบอกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้เราปฏิเสธอัลกุรอานของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธวะฮีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ไม่ได้เราต้องเชื่อทีนี้พี่น้องครับมันมีเกบอีกประการนึงนั่นคือเรื่องราวของประตูชั้นฟ้าพี่น้องจำเอาไว้นะครับทุกชั้นฟ้าเนี่ยมีประตูเราไม่เห็นหรอกแต่เราต้องเชื่อมั่นว่าทุกชั้นฟ้าของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีประตูมีประตูครับเวลาที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีมีสองอายะที่ถูกประทานมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมองขึ้นไปนบีมองขึ้นไปได้ยินเสียงเหมือนอย่างกับเปิดประตูพอเวลาเปิดประตูมีวะฮีลงมานั่นแหละญิบรีลอะลัยฮิสสลามบอกว่าเสียงของประตูชั้นฟ้าเพราะฉะนั้นเรื่องเกบเรื่องที่มาจากอัลลอฮ์เรื่องที่มาจากท่านนบีเบื้องต้นนบีไม่ได้คิดเองเองแต่เป็นสิ่งที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการที่2ผมมีเวลาแค่ชั่วโมงเดียวไม่ถึงด้วยเรื่องที่2วะฮีซุกรอวะฮีซุกรอคือซุนนะที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินกอลินคำพูดของท่านเอาฟิอลินการประพฤติการปฏิบัติเอาตักรีรินการยอมรับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3สิ่ง3อย่างนี้มาจากท่านนบีคำพูดการกระทำการยอมรับที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องจำเอาไว้การเผยแผ่ของท่านนบีไม่ได้คิดเองแต่มาจากบทบัญญัติที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาย้ำอีกครั้งว่ามายันติกูอานินฮาวะอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮะสิ่งที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอื้อนได้เอ่ยนบีไม่ได้คิดเองเองอินฮุวะอิลลาวะฮยูยูฮะแต่สิ่งที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับนั้นเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าพระเจ้าคือใครครับคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นการที่มีคนมาบอกว่านบีคิดเองเองพี่น้องขจัดชุบฮานี้เอาออกไปนบีไม่ได้คิดเองไม่ได้เองไม่ว่าจะเป็นกุรอานนบีไม่ได้คิดเองฝันหน่อยขอฝันหน่อยวันนี้ขอฝันหน่อยฝันนี่มันขอกันได้ไหมฝันนี่มันขอกันไม่ได้บางกลุ่มชอบยึดความฝันเอาละผมคงไม่พูดเรื่องนี้บางกลุ่มชอบคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่นบีพูดมันไม่พอบางกลุ่มจำเอาไว้นะครับพี่น้องบางกลุ่มเปลี่ยนโครงสร้างในการดะวะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจึงเป็นเหตุที่เราจำเป็นที่จะต้องย้อนกลับไปดูว่านบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นวิถีในการเผยแผ่ของท่านเป็นแบบไหนอย่างไรถ้าสมมุติว่ามีคนมาบอกว่าวันนี้เราจะไปเผยแผ่แบบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นไปไม่ได้ทำไมอ่ะครับเดี๋ยวสังคมมันแตกแยกเดี๋ยวสังคมมันจะไม่อยู่กับที่เดี๋ยวสังคมมันกระเพื่อมพี่น้องไอ้คำพูดแบบนี้แหละพี่น้องสอนให้คนแตกจ
จำเอาไว้นะครับเพราะการที่เราจะพูดเรื่องราวของอัลลอฮ์การที่เราจะพูดเรื่องราวของศาสนาอิสลามต้องย้อนกลับไปดูว่านบีทำแบบไหนอย่างไรมหาบริสุทธิ์ของโลกที่เราจำเป็นที่จะต้องตามและเราจะต้องเชื่อว่าเขาเป็นคนมะซูมไม่มีความผิดไม่มีบาปคนเดียวเท่านั้นพี่น้องจำเอาไว้มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราจำเป็นที่จะต้องเชื่อต้องปฏิบัติมินกอลินจากคำพูดเอาฟิอลินจากการกระทำเอาตักรีรินจากการยอมรับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการเผยแผ่ของนบีเป็นยังไงพี่น้องครับนบีได้รับวะฮีที่มาจากอัลลอฮ์วันที่นบีได้รับวะฮีพี่น้องครับนบีชอบที่จะไปอยู่ในถ้ำทำอะไรทำให้รอวันหนึ่งเนี่ยพี่น้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปอยู่ในถ้ำบางยัดอย่ายืนนะครับบางยัดนั่งนะยีบูดูบางยัดหน่อยนะอย่ายืนต้องนั่งนะครับแซวเล่นนะครับนะนบีนี่อยู่ในถ้ำวันหนึ่งมีวะฮีมายังนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิกรอมุฮัมมัดอ่านพี่น้องครับนบีอ่านได้ไหมพี่น้องจำเอาไว้นบีเป็นอุมมีและอัลลอฮฺตะอาลาคัดสรรคนเนี่ยไม่ใช่เอาคนรู้มาเป็นนบีไม่ใช่แต่อัลลอฮฺคัดสรรคนนบีเป็นอุมมีคือคนแบบไหนอ่ะอ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นเขียนไม่เป็นเขียนไม่ได้นบีถูกคัดเลือกเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกคัดเลือกวะฮีของอัลลอฮ์มายังนบีอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักมุฮัมมัดจงอ่านด้วยกับพระนามของผู้สร้างผู้สร้างคือใครครับคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุฮัมมัดบอกว่าฉันอ่านไม่ได้ฉันเป็นไม่ใช่กอรีกอรีตรงนี้ไม่ใช่คนอ่านกุรอานตามงานนะไม่ใช่แต่กอรีตรงเนี้ยหมายถึงว่าฉันเป็นคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้จะให้ฉันอ่านได้ยังไงฉันอ่านไม่ออกฉันเขียนไม่ได้จะให้ฉันอ่านได้ยังไงฉันอ่านไม่ได้นบีผวานบีตกใจพี่น้องครับจนกระทั่งญิบรีลมาลาอิกะห์กอดรัดท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วบอกอยู่อย่างนี้แหละอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลักจงอ่านด้วยกับพระนามของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีอ่านพอหลังจากนั้นความตกใจเกิดขึ้นกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนบีเนี่ยวิ่งจากถ้ำฮิเราะลงมาที่บ้านของพระนางคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาขออัลลอฮ์ตะอาลาได้พอพระทัยนางด้วยพอเวลาลงมาเนี่ยพี่น้องครับมหาภรรยาคนแรกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลามาถึงขอมาอัปด้วยนะเรื่องฝนเรากำหนดไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผมพยายามที่จะพูดให้มันชัดถ้อยชัดคำที่สุดถ้าหากว่ามันไม่ชัดก็ต้องมีรอบแก้อินชาอัลลอฮ์นะมันต้องมีรอบแก้กันเวลาที่นบีลงมานบีหันไปมองด้วยนะว่าเอ๊ะอะไรนบีเจออะไรอ่ะนบีเจอมาลาอิกะห์ญิบรีลพี่น้องถ้ามาลาอิกะห์ญิบรีลถ้าเราเห็นเนี่ยนะพี่น้องเรารับกันไม่ได้หรอกครับแต่นบีเคยเห็นนบีไปที่บ้านของมานางคอดียะห์นบีบอกว่าคอดียะห์ซัมมิลูนีห่มผ้าให้ฉันหน่อยห่มผ้าให้ฉันหน่อยทำไมอ่ะหนาวผวาตกใจก็เล่าเรื่องราวของพระนางคอดียะไอ้โทษก็เล่าเรื่องราวที่ไปพบเจอเนี่ยให้กับพระนางคอดียะได้ฟังพระนางคอดียะเมื่อรู้แบบนี้ก็นำเรื่องราวเนี่ยไปคุยกับคนรู้ที่อยู่ในเมืองมักกะห์ก็ไปคุยแล้วก็ได้คำสรุปว่านี่แหละคนที่จะเป็นนบีคนถัดไปคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับวะฮีครั้งแรกเอาละพี่น้องเราขมวดปมหน่อยแล้วกันเดี๋ยวหมดเวลาพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะแรกๆเลยเผยแผ่แบบลับๆพอเวลาเผยแผ่แบบลับๆเนี่ยคนนั้นอาจจะมาเรียนคนนี้อาจจะมาเรียนคนนั้นก็อาจจะมาคนนี้ก็อาจจะมาบ้างไม่มาบ้างที่บ้านของใครใครตอบผมได้ตอบช้าๆหน่อยนะผมจะได้กินน้ำไปด้วยบ้านของใครบ้านของอัลอัรกอม
ซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเผยแผ่จนกระทั่งว่าคนรับศาสนาอิสลามกันเยอะแยะมากมายพี่น้องครับพอหลังจากนั้นวะฮีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานมาบอกมุฮัมมัดหมดเวลาแล้วในการที่จะแอบหมดเวลาแล้วในการที่เราจะอยู่แบบอยู่ในถ้ำหมดเวลาแล้วในการที่เราจะอยู่แบบลับๆหมดเวลามุฮัมมัดเผยแผ่ไปนะไปยังครอบครัวของเจ้าไปยังวงศาคณาญาติของเจ้าคนที่มักกะเรียกมาให้หมดนบีไปที่ภูเขาอะไรภูเขาซอฟาเรียกบรรดาครอบครัวญาติพี่น้องของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมญาติพี่น้องของฉันมาตรงนี้พี่น้องถามว่าใครจะไม่มามาครับเพราะฉายาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออัลอามีนผู้ที่ซื่อสัตย์เวลาพูดเวลาบอกกับชาวมักกะรับหมดแล้วครับรับหมดแล้วครับชาวมักกะไม่มีเถียงพอเวลาญาติพี่น้องของท่านนบีมาลุงของท่านนบีก็มาเช่นเดียวกันลุงนบีชื่ออะไรลุงนบีอบูละฮับอบูละฮับนี่เป็นลุงนบีนะก็มาเช่นเดียวกันพอมาถึงพี่น้องครับพื้นที่แห่งนั้นคนเต็มไปหมดนบีบอกว่าวันนี้ถ้าหากฉันบอกกับพวกท่านว่ามีกองทัพม้าศึกอยู่หลังภูเขาเนี้ยพวกเจ้าจะเชื่อไหมพวกท่านทั้งหลายจะเชื่อไหมญาติพี่น้องของฉันคนต่างๆเหล่านั้นบอกเชื่อพวกเราเชื่อแล้วถ้าหากฉันจะบอกกับพวกท่านทั้งหลายว่าฉันได้รับวะฮีที่มาจากพระเจ้าเรียกร้องพวกท่านทั้งหลายไปสู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พวกท่านจะเชื่อไหมเอาละครับประเด็นมันเกิดบางคนบอกว่ามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกสร้างมาเนี่ยถูกส่งมาเนี่ยมาเพื่อเรียกร้องพี่น้องมาเพื่อเรียกร้องประชาชาติของอัลอิสลามให้เป็นอุมมะห์วาฮิดะห์แต่พี่น้องดูให้ดีนะพอเวลานบีถูกส่งมาแล้วเนี่ยมักกะห์เป็นยังไงอบูละฮับพูดกับนบียังไงครับไวลักมุฮัมมัดวิบัติแล้วนะมุฮัมมัดเอาอะไรมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังเอาอะไรมาบอกกับพวกเราความวิบัติจงมีกับเจ้ามุฮัมมัดทั้งวันพอหลังจากนั้นอายะกุรอานของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับถูกประทานลงมาตำหนิอบูละฮับตับบัตยาดาอาบีละฮับิวะตับมือทั้งสองของอบูละฮับจงพินาศและพินาศยังพินาศแล้วอบูละฮับจะต้องไปอยู่ที่ไหนถามว่าใครว่าเนี่ยอัลลอฮ์ว่านะฉันไม่ได้ว่านะอบูละฮับจะต้องไปอยู่ในนรกอัลลอฮ์วะฮีให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราไม่ใช่คนแจกนรกพี่น้องจำเอาไว้อะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์ไม่ใช่คนแจกนรกซะลาฟีที่เขายึดตามบรรทัดฐานของซะลาฟความเข้าใจของซะลาฟไม่ใช่คนแจกนรกปรับทัศนคติกันใหม่นะครับไอเราจะพูดว่าใครไปนรกใครขึ้นสวรรค์นู่นอัลลอฮ์พูดเรามีหน้าที่พูดตามบทบัญญัติอัลกุรอานว่าอย่างไรหะดีษว่าอย่างไรความเข้าใจของเราบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมว่าเอาไว้แบบไหนอย่างไรเท่านั้นครับเราไม่ใช่คนแจกนรกผมถึงบอกว่าวันนี้ปรับทัศนคติให้ดีให้ย้อนกลับไปดูว่ากุรอานว่าอย่างไรหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอย่างไรความเข้าใจของบรรดาซะลาฟซอละเข้าใจเอาไว้แบบไหนอย่างไรอย่าเพิ่งปิดไมค์ผมหน่อยผมกลัวจะปิดไมค์ผมไม่ใช่แล้วเพราะว่าเสียงมันหายไปช่วงนึงถ้าปิดไมค์ผมนี่ผมต้องแก้นะผมบอกก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ส่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมายังกลุ่มชนอาหรับพอเวลาไปสู่อาหรับแล้วเนี่ยพี่น้องครับการเผยแผ่ของท่านนบีเป็นที่ประจักษ์เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ประเด็นแรกในการเผยแผ่คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องจำเอาไว้นะครับประเด็นแรกในการเผยแผ่ของอิสลามคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่คือมันฮัจญ์ในการดะวะห์ของท่านนบีนบีเรียกคนไปสู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
ก็ที่อบูละฮับจะต้องไปอยู่ในนรกสาเหตุเพราะอะไรก็อันเนื่องมาจากตำหนิการเผยแผ่ของท่านนบีตำหนิการดะวะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์บอกตับบัตยาดาอบีละฮับิวะตับมือทั้งสองของอบูละฮับจงพินาศและมันก็พินาศแล้วทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของอบูละฮับช่วยอะไรอบูละฮับไม่ได้เหตุที่จะต้องไปอยู่ในนรกก็อันเนื่องมาจากตำหนิท่านนบีในการเผยแผ่ไปสู่เตาฮีดจำเอาไว้นะครับเหตุที่จะต้องไปอยู่ในนรกเพราะตำหนิการเผยแผ่ของท่านนบีที่นบีเรียกร้องคนไปสู่เตาฮีดเพราะฉะนั้นใครหยุดใครห้ามใครไม่ให้พูดเรื่องเตาฮีดดูบทเรียนจากอบูละฮับเอาไว้ผมพูดชัดเจนนะใครตำหนิใครว่ากล่าวว่าเรื่องราวของอะกีดะห์เรื่องราวของเตาฮีดมันเป็นเรื่องโบราณมันเป็นเรื่องจุลศิปักมันเป็นเรื่องที่เขาไม่คุยกันแล้วดูบทเรียนจากอบูละฮับเพราะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องคนไปสู่เตาฮีดประการแรกนบีเรียกร้องคนไปสู่เตาฮีดประการแรกยกตัวอย่างพี่น้องซอฮาบะห์เนี่ยเคารพกันหลายสงครามเยอะแยะมากมายสงครามที่ได้รับชัยชนะทั้งที่ผู้คนเนี่ยน้อยกว่าสงครามอะไรใครรู้บ้างสงครามอะไรสงครามบาดัดกุบรอสงครามบาดัดกุบรอเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนสงครามบาดัดกุบรอเกิดขึ้นในเดือนรอมฎอนเช้าของวันศุกร์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ยกมือขอดุอาจนกระทั่งผ้าของนบีน่ะหล่นพื้นอบูบักรอัสซิดดีกมาข้างหลังท่านนบีมาบอกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากะฟากะยารอซูลุลลอฮ์พอครับนบีไม่ใช่มาสั่งนบีนะไม่ใช่นะแต่มาให้กำลังใจนบีว่าพอเถอะครับนบีอัลลอฮ์ช่วยแล้วอัลลอฮ์ช่วยแล้วอัลลอฮ์ช่วยแล้วดูอาของนบีจะต้องเป็นที่ตอบรับดูอามุสตะจัมพี่น้องครับนบีกังวลถามว่าทำไมถึงกังวลนะเพราะผู้คนที่เป็นมุสลิมน่ะน้อยกว่าน้อยกว่าศัตรูสามเท่าศัตรูนะพี่น้องครับมีอยู่เฉียดพันแต่มุสลิมเราแกนนำโดยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเพียงแค่300กว่าแค่นั้นเองครับฝ่ายตรงข้ามนี่มีทั้งอูฐฝ่ายตรงข้ามนี่มีทั้งม้ามีทั้งธนูมีทั้งอาวุธแต่มุสลิมเรามีอะไรมีอีมานแค่นั้นมุสลิมเรามีอีมานแค่นั้นพี่น้องดูนะซอฮาบะห์รบเริ่มรบนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็อยู่เคียงข้างซอฮาบะห์ก็อยู่เคียงข้างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอเวลาเริ่มรบเท่านั้นแหละครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาลาอิกะห์ที่เป็นนักรบมาร่วมรบกับบรรดามุสลิมกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์คำถามทำไมอัลลอฮ์ถึงส่งมาลาอิกะห์ที่เป็นนักรบมาร่วมรบกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เหตุเพราะอะไรไอ้จำนวนน้อยกว่าในอย่างนึงจำนวนน้อยกว่าในอย่างนึงแต่เหตุอะไรที่อัลลอฮฺตะอาลาส่งมาลาอิกะห์ที่เป็นนักรบมาร่วมรบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหตุเพราะซอฮาบะห์เขาอีมานเขามีเตาฮีดอย่างถูกต้องพอเวลาคนที่มีเตาฮีดถูกต้องอีมานถูกต้องทำอะไรก็ดีไปหมดพี่น้องจำเอาไว้อัลลอฮ์จะทดสอบว่าถ้าคนเรามีอีมานเชื่อต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวอัลลอฮ์จะทดสอบถ้าหากเราเชื่อต่ออัลลอฮ์ในเรื่องราวของอิบาดะห์ในเรื่องราวของอะกีดะห์ในเรื่องราวของมันฮัจจะอยู่แบบไหนอย่างไรอัลลอฮ์จะทดสอบและอัลลอฮ์ตะอาลาทดสอบแต่บทสรุปเป็นยังไงครับบทสรุปคืออัลลอฮ์ตะอาลาส่งมาลาอิกะห์ที่เป็นนักรบมาร่วมรบกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมท้ายที่สุดสงครามนี้มุสลิมชนะเหตุเพราะอะไรเขามีเตาฮีดอย่างถูกต้องเขามีอะกีดะห์อย่างถูกต้องไอ้พวกเราทุกวันนี้ถ้าที่ไหนคุยเตาฮีดที่นั่นไม่ให้บรรยาย
ทุกวันนี้ถ้าที่ไหนคุยเรื่องราวของบิดอะห์เรื่องราวของมันฮัจญ์แบบคิดไปเองว่าเป็นการว่ากล่าวซึ่งกันและกันไม่ให้บรรยายเหตุเพราะจะบอกว่าเนี่ยท่านมาสร้างความแตกแยกให้กับสังคมพี่น้องดูนบีเพราะนบีถูกส่งมาที่มักกะพี่น้องไปดูนะในซูเราะห์อัลบะยีนะห์ใครไม่รู้จักซูเราะห์อัลบะยีนะห์ยกมือใครไม่รู้จักมีไหมใครไม่รู้จักซูเราะห์อัลบะยีนะห์ซูเราะห์อัลบะยีนะห์เนี่ยเป็นหลักประกันยืนยันว่าสังคมต้องแยกถูกแยกผิดจะไปรวมความผิดจะไปย้ำความถูกต้องไม่ได้ไม่ได้นบีถูกส่งลัมยะกุนิลลซีนะกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบอัลเลาะห์ตะอาลาเล่าให้ฟังพี่น้องใครมาฟังบรรยายเนี่ยช่วยๆกันซื้อของด้วยนะช่วยๆกันช่วยๆกันซื้อกันคนละนิดคนละหน่อยนะครับช่วยเหลือกันนะอินชาอัลลอฮ์ลัมยะกุนิลลซีนะกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบอัลเลาะห์ตะอาลาส่งมุฮัมมัดมาเนี่ยส่งมาเนี่ยในสภาพสังคมที่พอเวลารู้ว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์ตะอาลาแล้วเรียกร้องไปสู่การให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวแล้วเนี่ยนะอัลเลาะห์เล่าให้ฟังว่าสังคมในมักกะห์ลัมยะกุนิลลซีนะกะฟะรูมินอะห์ลิลกิตาบวัลมุชริกีนมุนฟักกีนฮัตตาตะติยะฮุมุลบะยีนะทีแรกๆนะสังคมในมักกะห์ก็อยู่กันดีอะห์ลุลกิตาบอะห์ลุลกิตาบคือใครยะฮูดีนัสรอนีวัลมุชริกีนมุชริกีนคือใครมุชริกีนคือคนที่เคารพอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยเคารพสิ่งอื่นด้วยขอกุโบด้วยขอต่ออัลเลาะห์ด้วยบางทีก็ไปเยี่ยมกูโบพี่น้องจำนะนิดหนึ่งกลัวลืมฮามาสไปเยี่ยมกูโบโคไมนี่ฮามาสเนี่ยไปเยี่ยมกูโบโคไมนี่จำเอาไว้ยีบูถ้าผมลืมพูดทักด้วยผมแวะถึงกูโบปั๊บเดี๋ยวกลัวลืมไงไม่ใช่อะไรหรอกอีกครั้งหนึ่งนะฮามาสอิควานเนี่ยไปเยี่ยมกูโบโคไมนี่ไปแสดงความเคารพค้างไว้ก่อนแต่ผมว่าเวลาไม่น่าจะพออ่ะดูต่อสังคมมักกะแตกมุชริกีนแตกเพราะมุฮัมมัดมาเรียกร้องไปสู่อัลเลาะห์แต่เราอะมุชริกีนอะมุชริกีนทำยังไงอะยูซุฟรอบกะอ์บะห์เนี่ยเต็มไปหมดเลยครับเท่าไหร่อะ300กว่ารอบกะอ์บะห์มุชริกีนไม่เอาด้วยแยกออกไปบางคนก็มาเชื่อคนศรัทธาต่อนบีคนแรกคือใครอบูบักบางคนไม่เชื่อบางคนเดี๋ยวก่อนเช่นอุมัรบินคอตอมเนี่ยยังไม่ได้เชื่อเลยแต่ก็รอดูการเผยแผ่ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท้ายที่สุดก็มาเชื่อต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับอะห์ลุลกิตาบก็ไปทางยะฮูดีไปทางนัสรอนีไปทางกุฟาร์มุชริกีนไปทางนึงคำถามคือว่าเนี่ยหลักฐานจากไหนอันนี้คือหลักฐานจากไหนอันนี้คือหลักฐานจากกุรอานกุรอานบอกว่าเมื่อมุฮัมมัดมาถึงกลุ่มชนที่มักกะห์อะห์ลุลกิตาบยะฮูดีนัสรอนีแยกไปทางมุงฟักกินนะไปดูนะมุงฟักกินนะมันแปลว่าแยกไปทางนึงตรงนู้นทางนึงตรงนี้ทางมุชริกีนก็ไปทางหนึ่งคนที่เชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มาเชื่อต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเมื่ออิสลามมาความเท็จต้องไปอิสลามมาแล้วเนี่ยจะไปเอาน้ำกับน้ำมันน่ะมันผสมกันได้ไหมครับยูซุฟผสมได้ไหมไข่ดีก็ไข่ไม่ดีไข่เน่าน่ะพอเวลาเอามาเจียวกันน่ะรู้ไหมไข่มันไม่ดีมันรู้ต่อให้เอาไข่ดีครึ่งหนึ่งไข่ไม่ดีครึ่งหนึ่งมาเจียวปนกันพอเวลาไปทอดกินได้ไหมเฮ้ยป๋าไข่อะไรเนี่ยใช่ไม่ใช่มันเน่าไปหมดแล้วครับเหมือนกันแหละพี่น้องน้ำกับน้ำมันมันปนกันไม่ได้พี่น้องจำเอาไว้เมื่อมีซุนนะจะต้องไม่มีบิดอะห์เมื่อมีชิริกเตาฮีดต้องเกิดเตาฮีดต้องมี
อิหม่ามชาติบีรอฮิมะฮุลลอฮ์เจ้าของงานประพันธ์ที่ชื่อว่าอัลอิอ์ติซอมอิหม่ามชาติบีบอกว่าแท้จริงเนี่ยนะซุนนะเราเนี่ยซุนนะเนี่ยจะถูกฆ่าหมายความว่ายังไงอะซุนนะจะถูกฆ่าความจริงซุนนะไม่ได้ถูกฆ่านะแต่คนเราเนี่ยจะไปฟื้นฟูในสิ่งที่มันเป็นบิดอะห์ซุนนะเราเนี่ยจะยอมในสิ่งที่เป็นบิดอะห์ซุนนะเราเนี่ยจะยอมเอ้าไม่คุยเรื่องเตาฮีดก็ไม่เป็นไรเตาฮีดเอาไว้ทีหลังไม่ใช่นะพี่น้องนะเตาฮีดต้องมาก่อนอากีดะห์ต้องมาก่อนเราจะเผยแผ่ศาสนาอิสลามเชคมุฮัมมัดนะซีรุดดีนอัลอัลบานีบอกว่าอัตเตาฮีดอัวลันยะดูอาตัลอิสลามเตาฮีดก่อนสิถ้าจะเผยแผ่ศาสนาเตาฮีดก่อนเรื่องอื่นว่ากันทีหลังเรื่องอื่นน่ะว่ากันทีหลังบางคนบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ถ้าพูดแต่เตาฮีดพูดแต่อากีดะห์แล้วเมื่อไรสังคมมันจะอยู่กันแบบดีๆล่ะเชคมุฮัมมัดนะซีรุดดีนอัลอัลบานีพี่น้องครับเป็นมหาปราชญ์ท่านหนึ่งนะที่ปราชญ์หลายๆคนบอกว่าเชคมุฮัมมัดนะซีรุดดีนอัลอัลบานีเนี่ยเป็นมุญัดดิดท่านตรวจสอบหะดีษนี่เป็นแสนๆพูดเรื่องราวในการเผยแผ่เตาฮีดหนังสือของท่านอัดดูอัตเตาฮีดูอัวลันยาดูอาตันอิสลามผมเป็นคนแปลเพื่อนผมอีกคนนึงร่วมกันช่วยกันเชคมุฮัมมัดนะซีรุดดีนอัลอัลบานีบอกว่าซุนนะห์เราเนี่ยหรือว่าซะลาฟเราเนี่ยหรือว่าซะลาฟีเราเนี่ยนะไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเผยแผ่แบบซุนนะห์ถ้าเผยแผ่แบบซะลาฟถ้าเผยแผ่แบบซะลาฟีสังคมนั้นต้องแยกถูกแยกผิดให้เป็นถ้าแยกถูกแยกผิดไม่เป็นนั่นไม่ใช่ซะลาฟเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนสังคมต้องแยกถูกแยกผิดให้ได้ถ้าสังคมยังแยกถูกแยกผิดไม่ได้อากีดะห์อันนั้นก็รวมกันเห็นอัลลอฮ์ดุนยานี่เห็นอัลลอฮ์กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งบอกดุนยายังไงก็ไม่เห็นเอาอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันได้ไม่ใช่ปัญหาเพราะฉะนั้นอากีดะห์ของเราอันดับแรกต้องชัดเจนนบีมาถึงเนี่ยเผยแผ่ไปสู่อัลลอฮ์สังคมแยกถูกแยกผิดได้คำถามและถูกพวกเราในทุกวันเนี่ยแยกถูกแยกผิดกันเป็นหรือยังดูอาตคนที่เผยแผ่ศาสนาอิสลามต้องสอนคนให้แยกถูกแยกผิดให้ได้ถ้าแยกถูกแยกผิดไม่ได้การเผยแผ่ของท่านล้มเหลวผมพูดชัดเจนนะครับพี่น้องอย่าให้ผมเอ่ยว่าอย่าทำไมอย่างนั้นทำไมอย่างนี้ไม่ต้องวันนี้เราเข้าใจกันอยู่แล้วว่าทำไมอากีดะห์ต้องมาก่อนทำไมต้องเผยแผ่เตาฮีดเพราะเรายึดในมันฮัจญ์การดะอวะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะไม่เปลี่ยนแปลงมันฮัจญ์ของเราเราจะอยู่แบบนี้เราจะนำด้วยกับอัลกุรอานนำด้วยกับหะดีษนำด้วยกับซุนนะห์นำด้วยกับความเข้าใจของบรรดาซะลัฟซอลิห์เท่านั้นนี่คือมันฮัจญ์ในการดะอวะห์ของพวกเรานบีส่งมูอัซไปที่เยเมนวันนี้ผู้หญิงนะผมขอมาอัพด้วยนะเพราะว่าผู้หญิงเป็นคนจิตใจอ่อนไหวและผู้หญิงเนี่ยเป็นคนที่ชอบได้กำลังใจฮะผู้หญิงเนี่ยเป็นคนชอบได้กำลังใจอยากได้กำลังใจดีๆแต่ผมไม่มีผมมีแค่กำลังใจที่มาจากอัลลอฮ์พี่น้องจำเอาไว้กำลังใจของการเผยแผ่ศาสนากำลังใจในการปฏิบัติอิบาดะห์นู่นมาจากอัลลอฮ์ขอดูอาสิครับพี่น้องวันนี้ผมไม่ใช่โค้ชวันนี้ผมไม่ได้สตรีมวันนี้ผมไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรวอล์กผมไม่มีผมเป็นคนเผยแผ่ไปสู่เตาฮีดของอัลลอฮ์ผมเป็นคนเผยแผ่ไปสู่ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและมันฮัจในการดะอวะของดูอาต่างๆคนเผยแผ่ต่างๆต้องชัดเจนต้องเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ประการแรกเตาฮีดต้องประการแรกอากีดะห์ต้องประการแรกประการต่อมาต้องไปตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและท้ายที่สุดต้องดูในความเข้าใจของเหล่าบรรดาซอฮาบะห์
ว่าเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาเข้าใจในตัวบทหลักฐานเป็นแบบไหนอย่างไรพยายามนั่งแยกฉิงแยกชายนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าเครื่องผมกำลังขึ้นนั่นแหละนะกำลังมากำลังไหลอยู่อ้าวไม่เป็นไรพยายามแยกหญิงแยกชายนะครับนะส่วนพี่น้องตามที่นั่งทานอาหารก็ว่ากันไปนะครับนะไม่มีปัญหาพี่น้องครับมันมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งมันมีประโยคอยู่ประโยคหนึ่งพี่น้องโอเคนะคือแต่บอกไว้ก่อนนะเจ้าภาพเขาไม่ได้ทดเวลาให้ผมนะแต่ผมหยุดพูดมันก็เสียเวลาไปเพราะฉะนั้นพี่น้องนิ่งนะพี่น้องนิ่งตะวัดจุมาที่ผมหนึ่งนะครับเอาพี่น้องดูคำพูดพี่น้องเราทางใต้เป็นคนที่มีความรู้พี่น้องเราทางใต้นี่เป็นคนที่มีความรู้เยอะแยะมากมายเขาบอกว่าเราเนี่ยมุสลิมถ้าจะเผยแผ่ให้ประสบความสำเร็จเขายกตัวอย่าง3ประการ1การเผยแผ่ในไทยเนี่ยมันมี1เผยแผ่แบบพี่น้องปีลึกพี่น้องเข้าใจมั้ยพี่น้องปีลึกพี่น้องแบบทุกวันนี้จะแต่งงานก็ยังจะต้องเอาขันเงินขันทองมาดูหัวใจเขาผูกอยู่กับชิริกผูกอยู่กับกูโบอันนั้นพี่น้องปีลึกถ้าแบบนี้เผยแผ่แบบนี้เขาบอกว่าอะไรก็ได้เนี่ยมันเกินไปมันจะไม่ประสบความสำเร็จมันย่อนมันยานไม่มีทางประสบความสำเร็จ2แล้วถ้าหากว่าเผยแผ่แบบแนวซะลาฟแนวแบบซะลาฟีแนวแบบเอาตัวบทหลักฐานความเข้าใจจากซอฮาบะห์ความเข้าใจจากซะลาฟตัวบทหลักฐานสูงสุดคืออัลกุรอานหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและผ่านความเข้าใจจากบรรดาซะลาฟซอลิฮ์เขาบอกว่าถ้าเผยแผ่แบบซะลาฟเนี่ยมันแข็งกระด้างเกินไปมันไม่หวานมันขมเกินถ้ากาแฟเนี่ยผมชอบขมๆแต่ถ้าเป็นเรื่องราวของอัลลอฮ์เรื่องราวของศาสนาต้องว่าไปตามกุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นย้ำนะครับว่าเท่านั้นความเข้าใจจากซะลาฟเท่านั้นเขาบอกว่าแนวทางที่2นั่นคือการเผยแผ่ไปสู่แนวทางซะลาฟเผยแผ่แบบซะลาฟเนี่ยมันแข็งกระด้างเกินไปคนเนี่ยบางทีรับไม่ได้อะไรกับกุรอานอะไรกับหะดีษอะไรกับความเข้าใจของซะลาฟถามพี่น้องกุรอานเปลี่ยนไหมกุรอานน่ะเปลี่ยนไหมกุรอานที่เราอ่านอยู่ทุกวันมุสฮับเปลี่ยนไหมครับไม่เปลี่ยนหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีเปลี่ยนไหมครับไม่มีกุรอานไม่เปลี่ยนหะดีษไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นฮุกมในศาสนาเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงละหมาด5เวลาในยุคนบีตอนนี้กี่เวลาใช่เหรอละหมาดมักริบยุคนบีกี่รอกาตและทุกวันนี้ก็3คำถามการดะวะในยุคสมัยของท่านนบีเป็นแบบไหนอย่างไรปัจจุบันเหมือนเดิมจะไปเปลี่ยนแปลงตามการเวลาไม่ได้เพราะมันคือมันฮัจในการดะวะเราต้องตามในการปฏิบัติของท่านนบีซะลาฟซอลิฮ์เขาทำแบบไหนอย่างไรเราทำแบบนั้นแนวทางที่3เขาบอกว่ามันต้องแนวทางแบบว่าอย่าไปเอาเรื่องอะกีดะห์เข้าชนอย่าไปเอาเรื่องเตาฮีดเข้าชนอย่าไปเอาเรื่องบิดอะห์เข้าชนอย่าเพราะถ้าเอ่ยเตาฮีดเมื่อไรเขาไม่ฟังเพราะถ้าเอ่ยอะกีดะห์ขึ้นมาเมื่อไรเขาไม่ฟังเพราะถ้าไปเอ่ยบิดอะห์ขึ้นมาเมื่อไรเขาไม่ฟังไอ้นี่ชิริกไอ้นี่บิดอะห์เขาไม่ฟังเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปเอ่ยไอ้เรื่องนี้อย่ามาอยู่กันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันพี่น้องครับ
เชคซอเลห์บินฟาวซานอัลฟาวซานครั้งหนึ่งท่านบรรยายและท่านเคยถูกถามเขาถามว่าทุกวันเนี่ยนะทุกวันเนี่ยมีวัยรุ่นของเราบางจำพวกบางกลุ่มมีวัยรุ่นของเราบางจำพวกบางกลุ่มที่เขาบอกว่าทุกวันเนี่ยนะการเผยแผ่เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเอาเตาฮีตมาก่อนไม่จำเป็นที่จะต้องพูดเรื่องอะกีดะห์มาก่อนไม่จำเป็นที่จะต้องบอกว่าไอ้นั่นชิริกไอ้นี่บิดอะห์ไม่ต้องเพียงแค่เรายืนยันในการว่าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นพระเจ้าพอเป็นมุสลิมพอเป็นมุสลิมพอพี่น้องดูคำตอบนะเชคซอเลห์บินฟาวซานอัลฟาวซานบอกว่าคำพูดแบบนี้ผิดคำพูดแบบนี้ผิดถามว่าผิดยังไงครับพี่น้องผมถามนะถามตรงนี้แหละสดๆพี่น้องครับอะไรบ้างที่ทำให้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมขอ20ข้อตรงนู้นก็เอ่ยได้นะยกมือได้นะเรารู้แค่เพียงกราบไหว้สิ่งอื่นเอาอย่างอื่นมั่งสิอะไรที่ว่าถ้าทำไปแล้วสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมมุตตัดเรารู้ไหมรู้ไม่รู้เชคซอลาบินฟาวซานบอกว่ามันจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอันดับแรกให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ยืนยันในการเป็นอุมมะห์เป็นประชาชาติที่จะปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าอะไรที่ทำไปแล้วสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมชิริกคืออะไรชีริกคืออะไรบิดอะห์คืออะไรบาปใหญ่คืออะไรต้องเรียนต้องรู้เราจะอยู่แบบคนแขกไม่ได้คนแขกคืออะไรครับละหมาด5เวลาอีดเล็กอีดใหญ่ไปพอเวลาละหมาดวันศุกร์เอามาบ้างไม่มาบ้างละหมาด5เวลาเรารู้แค่เพียงว่าเนี่ยเราเป็นมุสลิมเชื่อต่ออัลเลาะห์พอจริงอยู่นะพี่น้องผมไม่ได้ปฏิเสธนะว่าการเชื่อต่ออัลลอฮ์ท้ายที่สุดแล้วไปสวรรค์แต่พี่น้องรู้ไหมครับนบีบอกว่าซาตัฟตาริกุอุมมะตีอะลาซะลาตินวะซะบะอินนบีบอกว่าอุมมะของท่านนบีจะแตกออกเป็น73จำพวกผมไม่ได้พูดเองต้องขมวดผมเป็น73จำพวกนบีบอกว่ากุลลูฮาฟินนาทุกกลุ่มทั้งหมดอยู่ในนรกบางกลุ่มเราเนี่ยมุสลิมเราบางคนพูดเรื่องนรกไม่ได้ทั้งที่นบีพูดแล้วมุสลิมเราบางกลุ่มบางคนเฮ้ยยกหะดีษแบบนี้ได้ยังไงมุสลิมมันจะไปแตกกันได้ยังไงสอนให้คนแตกแยกกันมีหรอก็ซาลาฟเขาสอนกันแบบนี้นบีมานะกุฟานมุชริกินแตกแยกออกไปอะลุนกิตาบไปทางยะฮูดีนัสรอนีไปทางแล้วพวกเราจะทำไงอ่ะใช่ไม่ใช่ต้องแยกถูกแยกผิดให้เป็นนบีบอกกุลลูฮาฟินนาททุกกลุ่มอยู่ในขุมนรกทั้งหมดอิลลามิลลาตันวาฮิดะยกเว้นกลุ่มเดียวเท่านั้นนบีบอกว่าไงมาอานาอะไลฮิวะอัสฮาบีคือกลุ่มชนที่เขายึดบนบรรทัดฐานของใครของท่านนบีนบีทำแบบไหนอ่ะพี่น้องจำเอาไว้นะครับถ้ามีคนบอกว่าไม่ให้คุยเรื่องหะดีษบทนี้นะนั่นแหละอีควันกลัวแตกแยกแต่นบีสอนให้แตกจำไว้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะถ้ามีคนบอกว่าอย่าพูดเลยเรื่องเตาฮีดอย่าพูดเลยเรื่องซุนนะบิดะอย่าสอนเลยเรื่องอะไรชีริกอะไรบิดะอย่าสอนเลยหะดีษบทนี้ที่นบีบอกว่าอุมมะห์จะแตกคนที่พูดว่าไม่ให้พูดเนี่ยนั่นแหละอิควานเพราะอิควานจะมีหลักความเชื่อที่เขาเรียกว่าตักรีบตักรีบคืออะไรอ่ะตักรีบคือมาก่อนกูก็สดสมมุตินะเป็นตับลีกไม่ใช่ปัญหามามามาเชื่อต่อกูโบใช่ไหมอ่ะเป็นพี่น้องสายวินเทจใช่ไหมปีลึกเหรอเอ้ามามาก่อน
ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาอ้าวเป็นยังไงเชื่ออะไรไม่ใช่ปัญหาเป็นมุสลิมใช่ไหมเอาเป็นมุสลิมมาไอเรื่องเตาฮีดเดี๋ยวเราค่อยสอนกันทีหลังไอเรื่องเตาฮีดเดี๋ยวเราค่อยสอนกันทีหลังพี่น้องครับจนกระทั่งว่าผู้นำกลุ่มฮามาสอิควานีพี่น้องจำเอาไว้ให้ดีนะอิสมาอิลฮานียะและคอลิดมิชอัลถ้าไม่พูดพี่น้องก็ไม่ได้ต้องพูดการตักรีบของเขาคือการอะไรเขาเชื่อว่าชีอะห์ก็เป็นมุสลิมคนด่าซอฮาบะห์ที่ไหนเป็นมุสลิมอัลวะลาวัลบะรอการเป็นมิตรความรักกันระหว่างมุสลิมต้องอยู่บนบรรทัดฐานของคำสั่งใช้ที่มาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกต้องรักคนที่เขารักอัลลอฮ์รักรอซูลรักซอฮาบะห์ถามชีอะห์รักซอฮาบะห์ตรงไหนด่าซอฮาบะห์ขอไม่นี่นะบอกว่าถ้าสมมุติว่าปฏิวัติซาอุดีได้เมื่อไหร่จะขุดหลุม2ซอฮาบะห์ขึ้นมาจัดการอบูบักรอัสซิดดีกกับอุมัรบินคอตบนี่มันเล่นซอฮาบะห์แบบนี้นะขอไม่นี่มันบอกว่าถ้าหากได้คุมถ้าหากว่าได้อยู่ซาอุดีเมื่อไหร่ดูแลได้เมื่อไหร่2กุโบที่จะขุดขึ้นมา1อบูบักร2อุมัรบินคอตบจะต้องออกมาจัดการถามอากีดาแบบนี้เหรอครับที่เราจะไปตักรีบด้วยจะไปอยู่กับเขาคนด่าซอฮาบะห์นี่บ้านใครเนี่ยบ้านใครไปตักรีบด้วยก็มีไงอิควานพี่น้องครับครั้งหนึ่งเนี่ยนะคนสองคนเนี่ยอิสมาเอลฮานียะและคอลิดมิชอันไปเคารพไปวางพวงมาลัยยืนแสดงความเคารพต่อหน้าหลุมศพโคไมนี่เพื่ออะไรมุสลิมเหรอคุกอซอจีอามุสลิมเหรอครับคนด่าท่านหญิงไอชามุสลิมเหรอครับแต่ก็มีตัวครูบางคนน่ะไปเปิดบ้านรับอยู่แถวคลองตันน่ะมันได้หรอครับพี่น้องถามว่าแบบนี้มันฮัจญ์ไหนอุซูลข้อหนึ่งที่อะลุซุนนะวัลญะมาอะห์ต้องมีนั่นคือการที่เราจะต้องรักคนที่เขารักอัลลอฮ์ให้ความรักสนิทกับเขารักเขาอัลวะละต้องรักเขาเพราะเขารักอัลลอฮ์วัลบะรอต้องออกห่างมาเพราะท่านเนี่ยไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์อ้าวแยกกันแต่ไอการแยกตรงนี้ไม่ใช่ทะเลาะนะพี่น้องจำเอาไว้นะเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องบอกว่าผมสอนคนให้ทะเลาะกันพี่น้องเข้าใจผิดไม่ใช่สอนคนนะซะลาฟีเขาสอนคนให้แยกถูกแยกผิดได้ไม่ใช่สอนคนให้แตกแยกไอเราไม่ไปเยี่ยมญาติเพราะญาติมันเยี่ยมกูโบถามไอการไม่ไปเยี่ยมตรงเนี้ยต้องเยี่ยมขาดกับเขาอ่ะไม่ได้ขาดนะอัลลอฮ์บอกในซูเราะห์อันนิซาถ้าสมมติว่ามีการทำสิ่งที่มันผิดต่อหลักการอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปร่วมกับเขาจนกว่าเขาจะทำเรื่องอื่นถ้าทำเรื่องอื่นร่วมได้ไหมได้ไม่ใช่ปัญหาแต่เรื่องนั้นต้องอยู่บนบรรทัดฐานของคำสั่งใช้ที่มาจากอัลลอฮ์และรอซูลเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ใยดีกับคนที่ไปมีวาระกับชีอะห์ฮามาสไปมีวาระกับชีอะห์เราจะไปยินดีได้หรือครับกูกอซัดเราต้องเตือนอัดดีนุนนาซีฮาศาสนาคือการตักเตือนตักเตือนเพื่อใครหนึ่งอัลลอฮ์ตักเตือนเพื่อใครครับสองนบีและตักเตือนเพื่อใครบรรดาอิหมัมบรรดาอิหมะและบรรดาผู้ปกครองทั้งหลายบรรดาเยาวชนบรรดาคนที่เขาเป็นมุสลิมเราต้องตักเตือนเขาเพื่ออัลลอฮ์เพื่อนบีให้ได้รู้ว่าอิสลามคืออะไรและการที่เขาจะรู้จักอัลลอฮ์อย่างดีที่สุดการที่เขาจะให้ความสำคัญกับสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดมันหนีไม่พ้นในการที่เราจะเรียกร้องเชิญชวนเขาไปสู่เตาฮีดของอัลลอฮ์ประการแรกเพราะฉะนั้นพิจารณานะพี่น้องถ้าใครไม่เคยพูดเรื่องชิริกเลยใครไม่เคยพูดเรื่องเตาฮีดเลยใครไม่เคยพูดเรื่องอะกีดะห์เลยไม่เคยพูดเรื่องซุนนะห์เลยไม่เคยชี้ชัดว่าไอ้นั่นชิริกไอ้นี่บิดอะห์พิจารณาให้ดีเพราะนั่นแสดงว่าเขากำลังนำหลักการของอิควานบทหนึ่งข้อหนึ่งมาใช้นั่นคือการตักรีบหมายความว่ามาก่อน
ไม่มีปัญหาไอ้เรื่องสำคัญที่สุดในศาสนาสู้ไม่พูดนั่นคือเรื่องราวของเตาฮีดเรื่องราวของซุนนะและนี่แหละมันคือมันฮัจญ์ในการดะวะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้หรอกนะผมต้องตรงเวลาเพราะเดี๋ยวมีคนจะมาบอกว่าซะลาฟีไม่ตรงเวลาไม่ได้เรื่องอามานะห์นี่ต้องชัดเจนเพราะฉะนั้นผมขอดุอานะพี่น้องให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงฮีดายะห์ทางนำให้กับบรรดาพี่น้องทุกท่านขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งที่ผมพูดไปในวันนี้สะกิดหัวใจของบรรดาพี่น้องและให้บรรดาพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านใครที่ออกจากแนวทางของอัลสุนนะวันจามะไปให้กลับมาสู่แนวทางของอัลสุนนะวันจามะและขอให้เรานั้นมีอุซูลข้อนี้นั่นคืออัลวะละวัลบะรอเป็นอุซูลข้อหนึ่งที่นบีบอกว่ามันจะมัดอยู่ที่ต้นคอของเราถ้าอุซูลข้อนี้ดีทุกอย่างจะดีไปหมดถ้าอุซูลข้อนี้ไม่ดีทุกอย่างมันก็พังมันก็เสียไปเพราะฉะนั้นขอดุอาให้พวกเรามีอุซูลข้อนี้อย่างชัดเจนในการที่เราจะพูดว่าเราเป็นซุนนะเราเป็นซะลัฟเราเป็นอะลุซุนนะวัลญะมาอะหรือแม้กระทั่งว่าเราเป็นมุสลิมเราก็ต้องมีอุซูลข้อนี้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับนะในการเสียสละเวลาอันมีค่าของบรรดาพี่น้องเพื่อที่จะมาฟังเรื่องราวของศาสนาอิสลามวันนี้เวลามันน้อยอะนะผมมีแค่ชั่วโมงเดียวและถ้าหากว่าเกินชั่วโมงไปแล้วเนี่ยผมในฐานะที่เป็นคนมาสอนศาสนาก็จะถูกตำหนิไปด้วยผมไม่อยากถูกตำหนินะครับนะขอมาอัฟกับบรรดาพี่น้องด้วยวันนี้จากลากับท่านพี่น้องด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ครับพี่น้องอย่าลืมอุดหนุนนะร้านค้าต่างๆที่อยู่ในตลาดแห่งนี้นะครับอุดหนุนกันช่วยเหลือกันนะครับบนทันทัศฐานของความเป็นอัลอิสลามร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮาซานะวะฟิลอาคิเราะติฮาซานะตะวะกีนาอะซาบันนาร์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์